ครึ่งเทรดเดอร์นักปั่นชอบเทรดยาฮูไม่ได้มาพูดเรื่องจุดปั่นจักรยานครับวันนี้จะมาอย่างสาระความรู้บ้างนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของคลิปเรียสพีดอลคลิปเรียสพีดอลคืออะไรนะครับทุกคนจะรู้จักคลิปเรียสพีดอลก็คือบันไดบันไดนะครับคลิปเรียสพีดอลชื่ออย่างเป็นทางการเรียกว่าคลิปเรียสพีดอลนะครับทำไมถึงเรียกว่าคลิปเรียสพีดอลคลิปเรียสพีดอลแยกก่อนครับพีดอลก่อนพีดอลคือตัวบันไดนะครับตัวบันไดตัวนี้เรียกว่าพีดอลนะครับไม่โดยปกติถ้าเป็นจักรยานแม่บ้านเมื่อก่อนก็เป็นบันไดทรงแบบธรรมดารับใส่รองเท้าผ้าใบปั่นก็เรียกว่าพีดอลเสร็จแล้วต่อมามันจะมีคำต่อมาเขาเรียกว่าคลิปก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าคลิปพีดอลคือเมื่อก่อนจักรยานที่เป็นรถไบค์จักรยานเสือหมอบที่ปั่นเนี่ยเขาจะมีตะกร้อเขาจะมีคลิปเป็นตะกร้อมาครอบแล้วเราก็เอารองเท้ายัดเข้าไปในคลิปปุ๊บเข้าไปใช่ไหมครับเป็นแบบนี้เมื่อก่อนเรียกว่าคลิปพีดอลก็คือไอตัวที่คล้องเนี่ยเราเรียกมันว่าคลิปนะครับเราก็เลยเรียกรองเท้าตรงนั้นว่าคลิปพีดอลพอหลังจากได้มีการพัฒนามากขึ้นเนี่ยแทนที่เราจะเอารองเท้าธรรมดาเนี่ยยัดเข้าไปในคลิปในตะกร้อตัวนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นใช้อุปกรณ์เป็นแผ่นคลีตนะครับแผ่นคลีตที่ติดที่รองเท้ายัดเข้าไปในตัวพีดอลแทนไอตัวคลิปที่อยู่ด้านบนเมื่อก่อนเรียกว่าคลิปพีดอลมันก็เลยหายไปเราก็เลยเรียกมันว่าคลิปเลสครับเรียกรวมๆว่าคลิปเลสพีดอลนะครับก็คือเป็นรองเท้าใส่คลีตแล้วก็ยัดเข้าไปในคลิปเลสพีดอลทีนี้ถามว่าตัวบันไดคลิปเลสพีดอลเนี่ยมีประโยชน์ยังไงไม่ใช้ได้ไหมถ้าเราปั่นเล่นๆปั่นทั่วๆไปปั่นสนุกสนานการไม่ใส่คลิปเลสการไม่ใส่ตัวคลีตเข้าไปเนี่ยผมว่าน่าจะสบายกว่านะครับปั่นสนุกกว่าเดินกว่าปั่นเล่นๆไม่ต้องเน้นความเร็วมากนะครับปั่นเหมือนไปซื้อของที่ตลาดนะจะสบายกว่าแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะปั่นที่ทำความเร็วมากๆนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการที่มันเป็นคลิปเรียสพีดอลก็คือจากการที่มันถูกออกแบบมาให้ใช้เนี่ยเราใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าคลีตจะดีกว่านะครับประโยชน์ข้อแรกที่เห็นที่ชัดที่สุดคือกรณีถ้าเราต้องการที่จะหมุนเท้าอย่างรวดเร็วนะครับหมุนเท้าอย่างรวดเร็วถ้าเป็นรองเท้าธรรมดาเราก็ปั่นไปหมุนเท้าไปใช่ครับหมุนเท้าไปอย่างเงี้ยถ้าเราหมุนอย่างรวดเร็วเนี่ยโอกาสที่เราจะลื่นรองเท้าจะหลุดวืดออกไปข้างซ้ายข้างขวาวืดออกไปเช่นตอนที่เรากำลังสปรินต์จะแซงหมุนเท้าปั่นเพื่อจะแซงปั่นเพื่อจะแซงหรือเราขึ้นยืนโยกขึ้นสะพานปึ๊บ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 แล้วเท้าหลุดจากบันไดลองนึกสภาพครับลองไม่รู้เคยกันหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยนะแต่ลองนึกสภาพดูว่ามันจะสวยแค่ไหน นะฮะมันลื่นเลยนะครับไม่หน้าแข้งแหกก็หน้าแหกหัวทิ่มลงข้างทางได้เลยอันนั้นคือประโยชน์ข้อที่หนึ่งกรณีที่เราต้องการหมุนเท้าเร็วๆหรือเราต้องการจะยืนโยกเนี่ยถ้าเป็นคลิปเลสถ้าเป็นกรณีคลิปเลสเราใส่เข้าไปแล้วล็อกปุ๊บนะครับตอนที่เรายืนโยกอ่ะมันไม่หลุดออกจากตัวพีดอลครับทำให้เรายืนโยกได้โดยที่โอกาสที่เราจะวืดจากบันไดตอนที่เราหมุนขาเร็วๆเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนั่นคือประโยชน์ข้อที่1 นะครับในเรื่องของป้องกันอันตรายในการปั่นประโยชน์ข้อที่1ประโยชน์ข้อที่2ผมจะเทียบให้ดูอีกต่อประโยชน์ข้อที่2คือเรื่องของการเพิ่ม performance ในการปั่นจักรยานรถไบค์ที่ออกแบบมาเพื่อจะให้ทำความเร็วทำยังไงก็ได้ไม่ว่าจะเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรอื่นๆเรื่องความลื่นต่างๆทำเพื่อให้เร็วขึ้นส่วนหนึ่งของการช่วยให้การปั่นได้เร็วขึ้นก็คือเรื่องของอุปกร
นะครับอุปกรณ์ช่วยนะครับช่วยนอกจากช่วยเรื่องของน้ำหนักช่วยของความลื่นแล้วการออกแรงสำคัญมากถ้ากรณีเราใส่รองเท้าธรรมดารองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าธรรมดาปัดรองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบมันจะลื่นมันจะให้ตัวใช่ไหมครับเราใส่รองเท้าไปแล้วเนี่ยรองเท้าจะค่อนข้างให้ตัวได้สมมติว่าเราใส่เหยียบลงไปบนบันไดเป็นบันไดธรรมดานะครับไม่ใช่แบบนี้ครับเป็นบันไดธรรมดาเนี่ยแล้วเราออกแรงกดเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยแรงอาจจะตกที่หัวรองเท้าไม่ได้ตกตรงที่ตำแหน่งที่มันตกลงบนบันไดนะครับก็ทำให้แรงทั้งหมดเนี่ยที่ถูกส่งออกมาจากการปัดมันไม่ถูกกดลงไปบันได 100% ทีนี้ต่อมาก็คือถ้าสมมติเราปั่นจักรยานเนี่ยช่วงที่เราออกแรงได้มากที่สุดอย่างขาข้างขวาในกรณีขาข้างขวาก็คือช่วงที่เรากดลงไปใช่ไหมครับแล้วช่วงนี้ล่ะช่วงนี้ขาข้างขวาทำอะไรตัดทิ้งเลยครับไม่ต้องใช้ประโยชน์เลยถ้าขาช่วงนี้ช่วงนี้ขาข้างขวาทำอะไรไม่ได้เลยต้องใช้ขาข้างซ้ายเป็นตัวกดบันไดอย่างเดียวแล้วรอจนมันวนรอบกลับมาขาข้างขวาถึงจะได้ออกแรงขาข้างซ้ายก็ตัดทิ้งพอเสร็จคือตัดสองข้างทิ้งเลยไม่ใช่ก็คือเนี่ยแหละเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำไมเราถึงรองเท้าธรรมดามันถึงออกแรงได้ทีละข้างออกแรงนั่นคือพอเราเปลี่ยนมาใช้ตัวคลีตบันไดที่มีคลีตอย่างนี้ครับเดี๋ยวส่วนเรื่องของสีของคลีตเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปถัดไปนะครับว่าแต่ละสีมีประโยชน์อะไรและฝากติดตามด้วยนะครับจะได้มาฟังว่าแต่ละสีมีประโยชน์ยังไงแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคเราเปลี่ยนมาใช้กลับมาย้อนกลับมาเราพูดถึงรองเท้าคลีตกลับมาใช้รองเท้าคลีตเหมือนเดิมนะปั่นปุ๊บเราใส่โอเคเราใส่รองเท้าคลีตแล้วเราก็เริ่มปั่นนะครับช่วงที่เรากดบันไดเนี่ยกดบันไดปุ๊บเนี่ยครับเราออกแรง 100% นะเราออกแรง 100% รองเท้าที่เป็นรองเท้าคลีตเนี่ยครับพื้นมันจะเป็นพื้นแข็งพื้นคาร์บอนหมายถึงว่าถ้าเราออกแรงออกมาเนี่ยออกแรงไม่ว่าจะออกแรงในส่วนไหนแรงมันก็จะตกอยู่ตรงจุดที่มันสัมผัสนะครับออกแรงมายังไงก็ลงจุดสัมผัสเพราะพื้นมันแข็งนะครับแรงมันก็จะทั้งหมดมันถูกส่งมายังจุดที่มันกดลงไปได้ก็คือจุดตรงประมาณช่วงหัวแม่โป้งนะครับแรงนั่นคือรองเท้ามันถูกออกแบบมาให้ส่งแรงได้เต็มที่นั่นข้อหนึ่งแล้วแล้วก็พอเราปั่นเราออกแรงกดบันไดเราออกแรงแล้วปุ๊บในขณะที่จังหวะที่ข้างขวากำลังจะขึ้นข้างซ้ายจะลงโอเคข้างซ้ายลงเราก็ยังออกแรงได้เหมือนกับรองเท้าผ้าใบแต่ข้างขวาเรายังช่วยได้โดยการดึงเราใช้เท้าดึงมันขึ้นมาแทนที่เราจะออกแรงได้แค่ช่วงละครึ่งรอบใช่ไหมข้างขวาครึ่งรอบครึ่งรอบแล้วก็มาข้างซ้ายครึ่งรอบเรากลับออกแรงได้ทั้งหมด4ครั้งเลยครับข้างขวาออกแรงครึ่งรอบปุ๊บช่วงดึงข้างขวาก็ยังออกแรงได้อีกเพียงแต่ใช้กล้ามเนื้อกล้ามัดกล้ามเนื้อคนละกล้ามกันนะครับจะทำอย่างเงี้ยวนไปลองนึกสภาพดูว่าเราสามารถเพิ่มแรงได้อีกคือถ้าทางทฤษฎีเหมือนเราจะเพิ่มแรงได้อีกเท่าหนึ่งแต่ทางปฏิบัติมันไม่ได้ช่วงดึงเราจะออกแรงได้น้อยกว่านะครับแต่ทางทฤษฎีเหมือนเราจะเพิ่มแรงได้อีกเท่าตัวเลยแล้วลองนึกสภาพดูว่าคุณจะปั่นได้เร็วขึ้นขนาดไหนถ้าคุณได้ฝึกมันจริงๆนะครับนั่นคือที่มาของสมัยเราไม่ออก นั่นคือที่มาของบันไดคลิปเลสพีดอลที่ผมพูดถึงวันนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วคลิปต่อๆไปผมจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบันไดยังมีอีกหลายเรื่องนะครับแล้วฝากติดตามด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ Cycling Trader